สวัสดีค่ะเอมสาธิดาจากชูเปเนเชียนะคะจากโปรเจกต์ Love Status เพลงรักที่ไม่รักค่ะเพลงที่เอมร้องเนี่ยชื่อว่าเพลงไม่สนิทค่ะต้นฉบับก็เป็นของน้องนนทนน The Voice ก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่ามียอดวิวมากมายนะคะแล้วก็มีประโยคฮิตที่เอาไปตั้งสเตตัสกันวันนี้เอมก็เลยนำกลับมารีอะเรนจ์ในรูปแบบของเอมใหม่ค่ะก็ดีนะคะด้วยความที่เราทำค่อนข้างจะแตกต่างอะไรเงี้ยค่ะด้วย MV ก็จะมีพี่ชินชินวุฒิมาเล่นให้แล้วก็มีท่าเต้นแล้วก็ดนตรีที่มันกรูฟขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็จะมาถ่ายทอดในมุมมองของผู้หญิงแล้วก็มุมมองที่โตขึ้นมาจากน้องนนท์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็กดดันเพราะว่าน้องนนท์ร้องไว้ดีมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทำมาให้มันแตกต่างแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เห็นอีกมุมนึงของผู้หญิงที่แอบรักเพื่อนค่ะยังใน MV เราจะเห็นมากรูฟการเต้นมากมายเลยเป็นไงบ้างคะพอได้แบบว่าเอาสิ่งที่เราชอบด้วยเอามาถ่ายทอดออกมาม <laughs> มันดีใจทุกครั้งที่ได้เต้นเวลาร้องเพลงนะคะมันเหมือนได้อย่างที่พี่บอกคือคอมไบทั้งสองสิ่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่และการที่เราให้เราได้ลองทำก่อนอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้ลองหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองทำให้เต็มที่ที่สุดทั้งเรื่องของเนื้อร้องเรื่องของท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดค่ะกว่าจะมาเป็นชุดนี้เนี่ยก็ผ่านมาหลายชุดเหมือนกันนะคะมันก็ผ่านการคิดมาของทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชุดนี้มันก็มีความเปรี้ยวออกมาในบทเพลงด้วยคือไม่อยากให้มันดูแบบเรียบๆเกินไปเลยอยากจะให้ท่าเต้นที่ทำมาได้เห็นในลายได้เห็นลายเต้นในชุดด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะออกไปประมาณ3 ปีแล้วเนาะก็คือตอนนี้ก็ตกใจนิดนึงที่มีคนที่แบบว่าไม่ชอบเพลินเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพูดเป็นในตัวละครแทนเลยละกันเพราะว่าจริงๆเพลินเพลงยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฉะนั้นแบบเราก็มีความงงนิดนึงแต่ต่อไปเนี่ยคือมันจะมีที่แบบรู้สึกว่าเออเพลินเพลงคุณอาจจะโดนบ้างแต่เร็วเกินไปเพราะตอนนี้เพลินเพลงก็ยังเป็นแฟนของน็อกอยู่ซึ่งเราก็เป็นแฟนที่แบบคบกันมาแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ดูกันต่อไปอยากจะให้ช่วยเป็นกำลังใจให้เขาละกันเพราะว่าอยากให้ดูจุดจบของผู้หญิงคนนี้ค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงซึ่งมันมีจริงๆผู้หญิงที่เป็นแบบนี้ที่สุดท้ายต้องดิ้นรนเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะก็อยากจะให้ลองมองในหลายๆมุมค่ะฟินค่ะยอมรับว่ามีความสุขเพราะว่าผู้ชายทุกคนคือน่ารักมากคือเป็นเพื่อนๆหมดแล้วเขาก็จะแบบชอบแก้ผ้าไม่รู้เป็นอะไรผู้ชายกองนี้ชอบโชว์ซิกแพคชอบแบบโชว์หุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะแซวหรอกมันนี่สิมันนี่สิอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เอ็มค่อนข้างจะโตคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบแซวรุ่นน้องได้เงี้ยแบบเฮฮาสนุกสนานมากแล้วก็เป็นกองที่แบบเอนจอยไม่ว่าจะเป็นทีมโปรดักชันผู้กำกับผู้ช่วยทุกคนก็แบบสนิทกันหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีคนนึงที่เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนใช่แม็กค่ะแม็กใช่วันนั้นเขาแบบไปโปรโมทกันแล้วเห็นอยู่ใช่ไหมเขาเมาส์ค่ะเราแบบปกติแล้วเราจะเห็นว่าแม็กใช่คือจริงๆแล้วแม็กเนี่ยเป็นรุ่นน้องแล้วก็ตุนเป็นรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเอ็มก็เห็นตุนเพราะว่าตุนเป็นคทากรตอนนั้นก็จะเห็นตุนบ้างแต่ว่าส่วนแม็กเนี่ยมาหลังอีกประมาณ2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ทันกันเพราะว่าเอ็มว่าน้องเขาก็ไม่ค่อยเข้าคณะนะเมาไม่หลงเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออพอรู้ว่าอยู่นิเทศเหมือนกันมันก็จะมีคอนเนคชั่นบางอย่างของแบบรุ่นพี่รุ่นน้องเลยค่ะก็จะสนิทกันเร็วขึ้นค่ะใช่ค่ะเอ็มรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนเปิดใจเลยนะคะบางคนที่ยังไม่เข้าใจความรักแบบนี้อยากจะให้ลองดูว่าจริงๆความรักมันก็แค่ความรักสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปรักใครเนาะไม่อยากให้เราปิดกั้นตัวเองไม่อยากให้ปิดกั้นโลกนี้ค่ะก็ลองศึกษาดูมาถึงว่าลองดูแล้วก็เข้าใจมันว่ามันก็มีแบบนี้อยู่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นฝั่งเพลงมาเอ็มเป็นเพลินเพลงโอ้ถ้าเอ็มเป็นเพลินเพลงเหรอค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราในวันนั้นเราก็คงต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าในเมื่อใจเขาไม่ได้อยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องปล่อยเขาไปแต่ในเรื่องก็กว่าจะปล่อยก็นานอยู่ไปลุ้นกันว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะลงเอยกับเราหรือเปล่าไม่แน่นะใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะชื่อเรื่องว่า What the Duck ค่ะจะออนแอร์ประมาณพฤศจิกายนค่ะบทบาทเป็นยังไงบ้างคะบทบาทก็จะเรียกว่าคล้ายก็ได้แต่ว่าก็จะมีเรื่องนั้นจะมีคู่ที่ชัดเจนกว่าค่ะเราเป็นแอร์แล้วก็แฟนของเราก็เหมือนกับไปลังเลคบกันมาแล้วก็ลังเลว่ารู้สึกกับคนอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ลุ้นกันเหมือนกันว่าบทของโมเรื่องนั้นชื่อโมจะต่างกับเพลงยังไงแล้วเอ็มจะเล่นออกมาให้ต่างกันยังไงเพราะว่าจริงๆคอนเซ็ปต์ก็คล้ายกันแต่ว่าก็คือไปฉายที่ต่างประเทศนะคะฉายที่จีนแล้วก็ที่ไทยค่ะใช่2ทีโกอินเตอร์เลยค่ะอย่าเพิ่งเรียกอย่างนั้นเลยค่ะมันก็เพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าก็ยังไม่รู้แนวทางกำลังเริ่มถ่ายปลาย
ปลายกันยาเริ่มถ่ายซีนแรกแล้วค่ะโอ้ยพูดยากมากเพราะจริงๆเอ็มเป็นคนที่ชอบการร้องเพลงมากค่ะแล้วก็อยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าเราได้ทำเพลงแล้วก็มีความสุขกับการได้ร้องเพลงอยู่ส่วนละครเป็นโอกาสที่เข้ามาเรารู้สึกว่าเราก็ควรจะคว้าไว้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดในทุกๆโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรร้องเพลงหรือว่าละครอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนแบบสนุกที่ได้ลองทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นดีเจวีเจอะไรเงี้ยเราได้ไปแบบไปทดลองว่าเราชอบตรงไหนไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็คือกลับมาที่เดิมว่าใจเราชอบการร้องเพลงอยากทำเพลงก็หวังว่าแฟนๆจะได้ฟังเพลงใหม่เอ็มกันนะคะยังไงก็รอติดตามด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้เอ็มด้วยนะงานดีเจก็เป็นงานเช้า8โมงถึง10โมงก็เป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่าเราเวลาเราสื่อสารนะคะเราปกติเราสื่อสารกับกล้องใช่ไหมคะแต่ดีเจเราสื่อสารผ่านแค่เสียงฉะนั้นเราจะต้องพูดให้ชัดและเอ็มเองก็เป็นคนที่แบบติดบางคำพูดยังไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฝึกแก้ไปมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกมากแล้วก็ที่คลื่น 88.5 ก็น่ารักมากเพื่อนร่วมงานอะไรก็น่ารักค่ะเพลงใหม่จะเต้นไหมหรออู๋ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนะคะเพราะว่าก็ต้องดูแนวเพลงด้วยแล้วก็เราร้องมาเป็นยังไงด้วยบางทีมันไม่ได้ในแต่ในเพลงแรกมันก็ต้องค่อยๆทำไปอะไรอย่างเงี้ยก็รอลุ้นรอติดตามกันละกันค่ะก็ตอนนี้ยังไงฝากเพลงไม่สนิทก่อนเนาะซิงเกิลนะคะไม่สนิทใน Project Love Status เพลงรักที่ไม่รักค่ะอย่างแล้วก็เพลงอื่นๆยังก็รอลุ้นกันไปตอนนี้ก็ฝากดูเพลงนี้กันนะคะฝากดาวน์โหลดเพลงนี้กันค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอ็มด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนปริญญาโทด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยยังไงก็จะบาลานซ์ให้ดีแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ